โอเคครับสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในตรอนคาซ่านะครับก็ผมได้ทำคลิปแรกไปเมื่อวานนะครับคลิปแนะนำแล้วก็การลงทุนไปนะครับที่บอกว่าเว็บนี้เนี่ยดูน่าจะยาวนะก็พอเราไม่ต้องพูดว่ามันจะยาวเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราไม่รู้นะครับเราเป็นผู้ทำนะครับเราไม่ใช่เจ้าของเว็บนะเราไม่รู้นะครับแต่ว่าจากที่ผมดูนะครับรายละเอียดเนี่ยคือเขาคือมันมีอย่างหนึ่งคือช่อง Telegram ของเขาอะนะครับสร้างมามันสร้างมาปีกว่าแล้วอะนะเป็นตอนคาซ่านะครับนะเขาเปิดมาปีกว่าแล้วอะนะครับแต่ว่างานตรงเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะยาวจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็ลงทุนมาแล้วนะครับเมื่อวานอะ240 TRX นะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะผมจะต้องกดรับได้เวลา2ทุ่มครึ่งบ้านเราไม่ใช่2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม17บ้านเรานะนะครับบ้านเขาเนี่ยเวลาจะไวกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับบ้านเขาจะเป็น3ทุ่มครึ่งตอนเนี้ยตอนนี้บ้านเราอ่ะ2ทุ่มครึ่งนะครับวิธีการกดรับรายได้นะครับก็มาที่รายได้นะเดี๋ยวผมให้ดูที่เงินฝากก่อนว่าหลักฐานเงินฝากเมื่อวานนะครับที่ผมฝากเข้ามานะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับก็จะให้ดูว่าผมลงทุนจริงหรือเปล่านะครับบันทึกธุรกรรมนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเมื่อวานนะครับเติมเงินนะครับ 240 TRX นะครับเวลา 21:16 นาทีแต่ว่าบ้านเราอ่ะเป็น20:16 นะครับเมื่อวานนะครับวันที่12นะวันนี้วันที่13นะครับเนี่ย13เมษายนแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ลงทุนมา240ผมก็จะได้รายได้วันละ21นะครับ .6 นะครับทุกวันนะครับเนี่ย 9% นะครับ 9% ให้เราคลิกรับตรงนี้นะครับทุกวันนะครับเวลาเดิมนะครับเวลาที่เรากดลงทุนนั่นแหละนะครับนะโอเคเวลาที่เราฝากเข้ามานั่นเองนะครับนะทุกวันนะครับโอเคเรารับตรงนี้เลยนะครับต้องมากดรับทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้เรารับเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราคือหน้าของฉันนะครับหน้าของฉันตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถดูได้ว่าเหรียญที่เราถอนได้นะมันมีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่หน้าแรกหน้าแรกตรงนี้นะครับเขาจะแยกให้เลยนะเขาจะแยกว่าให้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยยอดรวมเนี่ยเราไม่ต้องดูครับเรามาดูตรงนี้นะครับบัญชีที่ยืดหยุ่นนะครับนะบัญชีที่ยืดหยุ่นที่เราจะสามารถถอนได้ตอนนี้ผมมีอยู่ 57.24 TRX ที่สามารถถอนได้มาจากค่าคอมมิชชั่น50ไม่ใช่มาจากค่าคอมมิชชั่น35เหรียญ35 TRX นะครับแล้วก็ผมกดรับมาเมื่อสักครู่นะครับ26ไม่ใช่ 21.6 เนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทำการถอนเงินก็มาที่หน้าการถอนเงินนะครับมาที่เมนูถอนเงินผมก็ยังไม่ได้ถอนนะเว็บนี้ถอนวันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งลงทุนเมื่อวานนะครับโอเคตรงหน้าถอนเนี่ยมันจะขึ้นให้เลยนะครับว่ายอดเงินที่เราจะถอนได้นะมีเท่าไหร่ณปัจจุบันนะครับนะถอนขั้นต่ำนะอยู่ที่5 TRX เท่านั้นนะครับถอนได้วันละครั้งนะครับนะคือเรากดรับรายได้ปุ๊บเนี่ยเรากดถอนเลยนะครับทุกวันนะครับนะถอนได้กี่โมงก็ถอนได้ครับ24ชั่วโมงนะตีหนึ่งตีสองก็ถอนได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ให้เราเลือกบัญชีที่ถอนแล้วก็ให้เราเลือกเพิ่มกระเป๋าเงินสกุลดิจิทัลนะครับก็คือเอาที่อยู่ของ TRX เนี่ยเอามาใส่นะครับเอามาวางตรงนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมขอเอาที่อยู่นะครับ TRX นะครับ copy ไปใส่โอเคให้เราวางในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ให้เราตั้งรหัสผ่านสำหรับการถอนเงินนะครับเป็นตัวเลข6หลักก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวหนังสือด้วยหรือว่าอันเดียวตั้งอันอย่างเดียวกันกับที่เราเข้าสู่ระบบก็ได้นะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมตั้งอะไรเพิ่มบัญชีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ต่อไปเราก็มาเลือกกระเป๋าเงินดิจิตอลตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนี่เลยนะครับต่อไปเราก็จะมีกระเป๋าไม่ต้องเอามาเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องมาใส่ทุกครั้งนะครับโอเคใส่จำนวนนะครับ 57.24 อ่ะโอเคใส่รหัสสำหรับการชำระเงินนะครับที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กดการถอนเงินโอเคส่งรายการไปแล้วครับรอตรวจสอบนะครับ 57.24 เวลาเนี่ยของเขาจะไวกว่าเรา1ชั่วโมงนะนะครับเนี่ยของเราอ่ะดูจากมือถือของผมด้านบนนะครับ 20:34 นะแต่ของเขาไป 21 นะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอเงินเข้านะครับระหว่างที่รอเงินเข้าเนี่ยผมจะแนะนำตรงนี้ให้การลงทุนฝากกินดอกเบี้ยนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็มาที่หน้าการลงทุนตรงนี้นะครับตรงไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เลยหน้าแรกเลยหน้าแรกเลยนะครับให้เราเลือกเป็นการลงทุนแบบวัฏจักรนะครับนี่วัฏจักรนะมันมีแบบชาญฉลาดกับวัฏจักรนะครับเนี่ยมันมีการฝาก3วันนะครับ10วัน20วัน30วันนะเนี่ยนะครับอัตราการจ่ายก็แตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับถ้าใครอยากจะลงตัวนี้ทิ้งไว้นะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมต้องการทุกวันเราก็ลงแบบนี้นะครับโอเคเหมือนว่าเงินจะเข้านี่ครับเน็ตผมอาจจะช้าหน่อยหนึ่งนะตอนนี้นะครับโอเคครับเงินเข้ามาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้น 57.24 TRX นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเนาะนี่นะครับ 57.24 นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับ1นาทีกว่านิดนึงนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็รีบมาทำกันนะครับงานนี้น่าจะยาวนะครับวันนี้ถอนครั้งแรกนะครับถอนไปเนาะโอเคเดี๋ยวมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับเรื่อยๆเนาะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ